ยินดีต้อนรับสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเจ้าอุ้มธีรธรกันบ้างด้วยล่ะครับเจ้าอุ้มครับกำลังจะได้เพื่อนใหม่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันดีครับพ่อครับเป็นเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงแล้วนั่นเองล่ะครับและคนไทยชอบเขามากรักเขามากครับส่วนตัวผมชอบเขานะครับคองเฟืองครับพ่อครับกระแสโซเชียลทางฝั่งเวียดนามมีการพูดถึงการย้ายทีมของเงียนคองเฟืองครับย้ายไปเจลีกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสครับเรื่องนี้ผมสะดุ้งโยงเลยครับหลังจากได้ยินเขาพูดกันครับหลังจากที่เวียดนามปิดลีกไปมันจะได้กลับมาเตะเมื่อไรครับหลายๆทีมตอนนี้เริ่มเครียดเรื่องค่าตัวค่าเหนื่อยนักเตะแล้วล่ะครับลองมาดูกันครับว่าเรื่องนี้ผมสืบสาวได้อะไรกันมาบ้างนะครับธีรธรกับเงียนคองเฟืองนะครับพ่อครับมีความเชื่อมโยงกันในหลายๆเรื่องนะครับธีรธรคองเฟืองอยู่เอเย่นสังกัดเดียวกันนะครับพ่อครับอยู่บ้านหลังเดียวกันนี่แหละครับอยู่สังกัด JEB Entertainment บริษัทของญี่ปุ่นครับพ่อครับทั้ง2คนนี้อยู่กันมาช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะครับคองเฟืองอยู่ตอนที่ย้ายไปเซิงทูดองครับส่วนธีรธรนั้นอยู่ตอนย้ายมาโยโกฮาม่า F มารีนอสครับผมเจอข้อมูลอะไรบางอย่างครับพ่อครับสำหรับเอเย่น JEB Entertainment นี่นะครับมันไม่ใช่เอเย่นปกติธรรมดานะครับเพราะช่วงปี2020ที่ผ่านมาครับพ่อครับเอเย่นนี้นะครับมันสร้างความบันเทิงให้กับโยโกฮาม่า F มารีนอสมากมายเลยครับและทำไมมีโอกาสส่งคองเฟืองเข้ามาได้อีกคนครับเพราะว่าเมื่อปี2020นี้นะครับเขาส่งนักเตะมาโยโกฮาม่า F มารีนอสครับมากถึง4คนเลยนะครับนักเตะในสังกัดมีอยู่แค่ไม่กี่คนครับแต่ส่งมาโยโกฮาม่าได้มากถึง4คนนะครับคนที่เพิ่งย้ายมาล่าสุดนะครับก็คือคนนี้ครับไดเซนเมดาครับกองหน้าที่อยู่โปรตุเกสครับย้ายมาโยโกฮาม่า F มารีนอสแบบยืมตัวครับพ่อครับ JEB Entertainment ส่งมาให้ครับอยากได้ใคร JEB จัดให้หมดแล้วครับแต่ก่อนหน้านั้นครับมีอีก3คนครับพ่อครับต้นปี2020ครับJEB ก็จัดผู้รักษาประตูให้คนหนึ่งครับฮิโรทัตกุนากาบายาชิครับผู้รักษาประตูวัย34ปีครับย้ายมาจากซานเฟรเซ่โรชิม่าครับด้วยการซื้อตัวครับ JEB ครับขายมาให้กับโยโกฮาม่า F มารีนอสนะครับและก็มีอีกคนหนึ่งครับช่วงต้นปีครับไคยะเซนโตครับมิดฟิลด์ตัวรุกวัย25ปีครับย้ายมาจากเกียวโตซางะครับมาสู่โยโกฮาม่า F มารีนอสครับนี่แหละครับพ่อครับถ้ารวมธีรธรแล้วนะครับปี2020ที่ผ่านมาครับเอเย่น JEB Entertainment เอเย่นญี่ปุ่นรายนี้มีความสัมพันธ์กับโยโกฮาม่า F มารีนอสแน่นแฟ้นเหลือเกินครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับและดันไปมีข่าวลือเกี่ยวกับคองเฟืองที่จะย้ายมาโยโกฮาม่า F มารีนอสทีมของธีรธรอีกครับกระแสบอลเจลีกทำให้มีความเป็นไปได้ครับและยังมีเหตุผลอื่นๆอีกนะครับที่ทำให้โยโกฮาม่า F มารีนอสครับอาจจะต้องเซ็นสัญญากับเงียนคองเฟืองครับพ่อครับกระแสบอลเจลีกตอนนี้นะครับอย่างที่สื่อหลักประโคมข่าวกันแล้วครับว่าเจลีกกระแสรุนแรงมากเลยครับแต่ครับพ่อครับถึงแม้ว่าโยโกฮาม่า F มารีนอสจะได้แชมป์นะครับแต่ยอดผู้ชมจากประเทศไทยครับส่วนมากแล้วครับก็ยังตามเชียร์คอนซาโดเล่ซัปโปโรมากกว่าเยอะอยู่ดีแหละครับถึงแม้ได้แชมป์นะครับคนเชียร์ชนะทิพย์มากกว่าครับซึ่งเรื่องนี้ครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างนิสสันก็คงจะไม่ยอมหรอกครับที่เลตติ้งตัวเองแพ้ทีมเล็กๆที่สปอนเซอร์เล็กๆด้วยครับอย่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับอย่างที่นิสสันเคยทำกับประเทศไทยแล้วครับที่คอนเนคชั่นกับเมืองทองครับตอนนี้เมืองทองครับก็ยังโพสต์โฆษณาเกี่ยวกับนิสสันอยู่เลยครับที่โพสต์เชื่อมโยงกับโยโกฮาม่า F มารีนอสครับผมจะขึ้นรูปให้ดูครับนี่แหละครับเป็นพันธมิตรร่วมครับกระตุ้นยอดขายเล็กๆน้อยๆหลังจากเซ็นสัญญากันเสร็จเป็นการจับมือกันครับอย่างแน่นแฟนครับของสโมสรแบรนด์แล้วก็เชื่อมโยงถึงคนดูครับโยโกฮาม่ากำลังจะทำแบบนั้นอีกครั้งนึงนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับเพราะหลายคนบอกว่ารู้แล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกครับถ้ารู้แล้วผมขอพูดอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับกระแสบอลเวียดนามตอนนี้นะครับคนเวียดนามก็อยากจะให้นักเตะตัวเองไปเจลีครับส่วนเจลีครับจ้องๆมองๆนักเตะเวียดนามอยู่แล้วหลายครั้งแล้วครับของเฟืองตอนนี้เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาในชีวิตนะครับเพราะว่าฤดูกาล2020ที่เพิ่งเริ่มต้นไป10นัดครับของเฟืองครับถือว่าทำผลงานได้ดีที่สุดในนักเตะเวียดนามทั้งหมดเลยนะครับเขากลับมาแล้วครับต้องบอกอย่างนั้นครับพ่อครับลงสนามไป10
แอสซิสต์ไป4ยิงไป3ครับเรียกว่ามีอะไรทำทุกแมตช์เลยครับของเฟืองตอนนี้ถึงจะฟอร์มดียังไงนะครับพ่อๆครับกระแสข่าวทางฝั่งเวียดนามครับกล่าวมาว่าครับสโมสรไม่สามารถอัพอื่นได้กับเขาได้แล้วครับโดยเฉพาะสโมสรแม่อย่างฮวนยาลายครับตอนนี้เขาอยู่โฮจิมินห์ซิตี้นะครับเป็นการยืมตัวครับพ่อครับแต่ถ้าจะกลับสโมสรเก่านะครับเพดานเงินเดือนจะได้น้อยลงกว่าเดิมอีกครับโฮจิมินห์ซิตี้ให้เยอะกว่าสโมสรแม่อีกนะครับทางเดียวที่เขาจะอัพเงินเดือนได้มากกว่าโฮจิมินห์ซิตี้ตอนนี้นะครับมีอยู่ทางเดียวครับคืออะไรครับพ่อครับตอบพร้อมกันทีครับย้ายไปต่างประเทศยังไงล่ะครับได้ทั้งเงินเดือนมากกว่าและได้ทั้งเรตติ้งมากกว่าอยู่เวียดนามแน่ล่ะครับเขาอาจจะกลับมามีโฆษณาอีกครั้งนึงก็ได้ครับที่ตอนนี้ห่างหายไปนานแล้วครับสเต็ปนี้คุ้นหรือเปล่าล่ะครับอัพเงินเดือนไม่ได้แล้วย้ายมาเจลีกใช่แหละครับพ่อครับทั้งธีรธรทั้งชนาธิปทั้งธีรศิลป์ทั้งนั้นแหละครับอัพเงินไม่ได้ย้ายไปนอกดีกว่าครับแต่จะกลับมาใช้ที่เวียดนามของเฟืองบ้างล่ะครับเห็นไหมล่ะครับพ่อครับความเชื่อมโยงของเอเย่น JEB Entertainment หรือเรียกสั้นๆว่าจิ๊บ Entertainment แต่อุบาทเกินไปครับอย่าเรียกเลยครับจิ๊บ Entertainment เรียกว่า JEB Entertainment แล้วกันครับดูอินเตอร์ดีครับเชื่อมโยงกับนักเตะถึง4คนในทีมโกมา F Marino ที่มีนักเตะอยู่แค่32คนในทีมเท่านั้นนะครับแต่ถูกเอเย่นอย่าง JEB ส่งเข้ามาร่วมทีมถึง4คนแล้วครับแม่ของเฟืองจะทำได้อีกทีหรือเปล่าครับหลังจากเคยย้ายมาเจลีก2ครับครั้งนี้แล้วครับตอนนั้นเขายังเด็กน้อยนักครับอย่าไปจดจำอะไรกันเลยครับตอนนี้ก็ยังอายุเพิ่ง25ปีครับอนาคตอีกยาวไกลครับธีรธรของเราครับผมเชื่อเลยครับถ้าของเฟืองย้ายมาครับเขาจะเป็นรุ่นพี่ที่ดีครับของเฟืองอย่างแน่นอนครับและทั้งสื่อไทยสื่อเวียดนามจะมีแง่มุมในการเสนอข่าวการร่วมซ้อมร่วมทีมอะไรกันอีกเยอะแยะเลยครับอาจจะเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับเวียดนามในเรื่องของฟุตบอลอีกทางหนึ่งนะครับพ่อครับหลังจากที่รู้สึกว่าช่วงหลังจะบาดหมางกันเหลือเกินครับโดยเฉพาะคอมเมนต์ต่างๆที่ถูกสร้างมาโดยแฟนบอลทั้งไทยแล้วก็เวียดนามนี่แหละครับของเฟืองเขาก็สายฮาเยอะแล้วครับส่วนเจ้าอุ้มนั้นก็เป็นสายโหดฮอหีบกับฮอนกฮูกมาเจอกันครับฮากับโหดต้องเข้ากันได้ดีแน่นอนครับเพื่อนๆครับและนี่แหละครับคือความลับที่ผมจะมาแชร์ครับให้กับพ่อแล้วฟังในวันนี้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับความลับในวันนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ